เอาจบแค่ประมาณแค่นั้นไอ้แต่เด้อโอ้ย่านสิไปแย่งพี่จานะครับโอ้ยไอ้สิเป็นผู้ฟอดบ่ล่ะก็เป็นผู้ว่าแต่เด้อแค่ไหนตัวเนาะครับอ่ะมื้อนี้นะครับท่านสสจิตติรัตน์เพิ่นบอกว่าอันบ่ได้เบิ่งอยู่กับจิกเด้อว่าท่านว่าเพิ่นบอกว่าเบิ่งอยู่กับเมียว่าท่านบอกแล้วเพิ่นบอกว่าผมบ่เคยมีจิกว่าท่านเพิ่นเป็นคนดีกระดอกเป็นคนดีผมบ่เคยมีจิกบ่เคยมีจิกหน่อยคนว่าท่านบ่เลยครับท่านสสนิติรัตน์สุนทรวรนะครับสสน้ำดีสมุทรสาครนะครับเพิ่นกำลังนั่งเบิ่งห้องกาแฟเพราะว่าจะเป็นคุณหงเหินป้าดำขอนแก่นนะครับคุณพิกแล้วก็พี่แววสีแล้วก็พี่สวงแล้วก็พี่อุ่นดาบกรประชาโพธิพิพิธนะครับเขามีเพื่อน Facebook แล้วก็เพื่อนไลน์พร้อมแล้วก็มีพี่แววเจ้าไปว่าแล้วแลนน้ำผู้เบาเห็นบ่ว่าเนี่ยใหญ่แล้วบอกว่าเอ๊ะเบิ่งอยู่เด้อว่าท่านว่าแล้วคุณป้าจิรกัญญาแล้วก็พี่อุ่นนะครับคุณแล้วก็คุณอามีนะคุณป้าอริยาแล้วก็พี่แดงป้าแดงเนี่ยเพิ่นเป็นเจ้าของอีหยังก่อนที่มีสร้างอยู่หลายๆมั้ยปางสร้างปางสร้างนะครับอยู่กาญจนบุรีถ้าไปเบิ่งไปเที่ยวปางสร้างป้าเด้อป้าแดงแล้วก็น้องคนเล็กน้องคนเล็กเป็นมาทั้งหน้าจอมาทั้งเพื่อน Facebook เพื่อนไลน์คุณแขกบุญนำนะครับพี่แขกบุญนำชอไว้คุณเจ้าได้เบิ่งครับนักมวยบุญนำสอจารณีเบิ่งเนาะโว้ยแชมป์มุนตีครับเซรี่สอวันนี่สนา3เทียพุ่นแล้วโอ้เก่งๆอันนี้ก็นักมวยนี่นะครับสถิติสก3เทียบ่เคยแพ้หรอกแพ้คะแนนเหมือนสำลักจากป่ากล้วยสำลักจากป่ากล้วยมวยดีจากอุตรดิตถ์นะครับแล้วก็มีคุณย่าภูผานะครับเสรีชนคนไทยคุณป้าแม่สิรินันท์แป้ตุ่นคุณดวงดาวกลุ่มรักชาติแล้วก็พลตีสุเทพแล้วก็พันจ่าอากาศเอกอุทัยวุฒิเอี่ยมพันธ์แล้วก็คุณกิติชัยชัยอัดน้องยาแล้วก็คุณภูผาคุณเล็กชนทิชาแล้วก็แฟนคลับกปปสแล้วก็น้องหญิงครับขอบคุณครับครับไปเบิ่งข่าวค้างกันไว้นะครับก่อนสิพักเบรกไฟใหม่โรงงานพลาสติกนะครับครับอยู่ไสล่ะครับพี่น้องครับอยู่สมุทรสาครนะครับบ้านของพี่กินมาทำนาบ้านของพี่ทำนาไว้ทำนาปลูกข้าวทุกเมื่ออยู่สกลนครน้องก็อยู่ว่านอนการกินหมาเป็นสิ่งบ่ดีเจ้าก็ใจว่ามันผิดกฎหมายเอาตับไปทาไปเขาบอกกินตับแล้วเขาว่ามันแหล่นะครับตับมานี่เขาบอกนิยมกินเขาว่ามันแหล่นะครับกินยังไงเขากินสิ้นเดียดเดียวคุณอย่าไปพาลุ้นนะครับน้ำลายไหลนะครับเมื่อเอาจริงก็จังเสมอเนี่ยเขาจะน้อยกันว้าวว้าวว้าวไปหิ้งยากเลยนะครับเป็นพืชเป็นสัตว์เศรษฐกิจของจังหวัดสกลนครของประเทศไทยนะครับตอนนี้เพิ่นห้ามแล้วห้ามแล้วนะครับพี่น้องห้ามแล้วนะครับอย่าไปคิดนะครับพี่น้องครับสามีผมมาซื้อตัวละ 4-5,000 กับเฝ้าขายไปร้อยตำรวจโทสามารถนะครับแท่นอินจะลอยแห้งในน้ำได้เป็นฟองใส่แก้วน้ำก้อยร้อยเวรสถานีตำรวจผู้ท่อนเมืองสมุทรสาครนะครับบ้านผู้ใดนี่สาครสมุทรสาครเนี่ยสมุทรสาครท่านนิติรัตน์นิติรัตน์สุนทรวรนะครับบ้านไอ้ใช่เขาแท้ๆเลยรับแจ้งเหตุมีเพลิงไหม้ภายในบริษัทอินโนโกดนะครับอินโนโกดเป็นบ่อนี่พ่อยิ่งตั้มอินโนโกดจำกัดนะครับบ้านเลขที่46/93หมู่ที่8ตำบลท่าซวยนะครับท่าทรายท่าทรายนะครับอินโนโกอินโนโกจำกัดอินโนโกนะครับครับอินโนโกจำกัดผมเป็นอินโนโกดนะครับพี่น้องอินโนโกรอินโนโกรนะครับครับฮันรินพร้อมนั้นมีอินโนโกรนะครับอําตําบลท่าทรายนะครับจึงไปตรวจสอบพร้อมอุ้ยมาพร้อมโอ้ยพี่ลิ้นเลยถูกหันกับหันกับใดพร้อมรถดับเพลิงนะครับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่างๆในจังหวัดสมุทรสาครกว่า20คันนะครับไปหลายโพดนะครับมันมีทางเข้านะครับถ้าไป2คันสิพอดีนะครับที่เกิดเหตุนะครับเป็นแบบนะครับ Factory House นะครับชั้นเดียว2คูหาตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณ1ไร่นะครับพี่น้องครับนะครับ สิออกเล่าอยู่เลยเป็นที่ตั้งเครื่องฉีดน้ำพลาสติกนะครับพี่น้องเป็นเครื่องตั้งประมาณ5เครื่องพบเพลิงกำลังลุกไหม้นะครับตัวอาคารอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่จึงเร่งฉีดน้ำควบคุมเพลิงนะครับแต่เนื่องจากภายในตัวอาคารมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลาสติกและถุงพลาสติกซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้การดับเพลิงเป็นไปอย่างลำบากใช้เวลากว่า1ชั่วโมงนะครับเพลิงจึงจะสงบนะครับพี่น้องครับตรวจสอบก็พบว่าอาคารถูกเพลิงไหม้เสียหายเกือบทั้งหลังแต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแม้แต่อย่างน้อยนะครับพี่น้องสอบสวนเบื้องต้นก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุคณะที่พนักงาน3คนกำลังควบคุมเครื่องจักรนะครับทำงานอยู่จู่ๆก็ได้มีกินเหม็นนะครับใหม่นะครับก่อนเพิ่งสิลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วคนงานจึงพากันพยายามดับเพิ่งนะครับแต่ก็บ่เป็นผลเนื่องจากในตัวอาคารมีพัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตนะครับพลาสติกจำนวนมากนะครับซึ่งเป็นเสื้อเพิ่งอย่างดีจึงแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงานรถดับเพิ่งมาควบคุมคาดว่าสาเหตุน่าจะมาจากไฟฟ้ารัดวงจรนะครับครับอันนี้เขาก็ว่ากันว่ากันไปอ่ะพี่น้องครับวันนี้เขามาเข่าสู้ช่วงที่สุดในโลกครับผมจะพาพี่น้องไปพ่อกับบุคคลที่เฮ็ดสายหล่อฟ้า
เป็นหยังฝ้าผ้าปึ้งปังปึ้งปันไม่มีเช่นว่าแม่เหล็กอีหยังแล้วบัดนี้ไปยังสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์เพิ่นสิมีเสาสูงสูงเสาหลับสัญญาณแล้วบัดนี้เพิ่นก็สิมีสายท้องเรือท้องแดงลงใต้ดินเนี่ยเอิ้นว่าสายหล่อฟ้าสายหล่อป้ากับสายหล่อฟ้านี่ผู้ใดเป็นผู้เฮ็ดผู้ใดเป็นผู้คิดคนพี่น้องครับนั่นก็คือไปเบิ่งภาพหน้าจอพร้อมๆกันนะครับนั่นก็คือคุณเบนจามินแฟรงคลินเบนจามินแฟรงคลินนี่นะครับเป็นคนที่ผลิตสายหล่อฟ้านะครับขึ้นมาเพิ่นเป็นทั้งนักเขียนเป็นทั้งนักปรัชญาแล้วก็เป็นนักการเมืองเป็นหัวนักประดิษฐ์นักปฏิรูปนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นทั้งนักการทูตพร้อมนะครับเป็นคนอเมริกาในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ผลงานด้านฟิสิกส์ผลงานที่สำคัญก็คิดค้นสายล่อฟ้านะครับว่าเฮ็ดให้ฟ้าบ่พาเพิ่นเกิดเมื่อวันที่17มกราคมปีค.ศ.1706นะครับบ้านเพิ่นตั้งอยู่ถนนมินเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับย่าให้เว้าอีกรอบนึงว่าสิเว้าคือเก่าก็คิดนะครับรัฐแมสซาชูเซตส์นะครับเป็นลูกคนที่15ของพ่อแม่ทั้งหมดเนี่ยเพิ่นมีลูก17คนแม่เพิ่นนี่เป็นเมียคนที่2ของพ่อเพิ่นพ่อเพิ่นชื่อว่านายโยซีอาร์แฟรงคินเป็นพ่อค้าเทียนและขายสบู่แม่ชื่อนางอาบีอาร์โฟเยอร์เป็นภรรยาคนที่2ของบ้านบ้านหลังนี้มีลูก17คนเพิ่นเป็นลูกคนที่15ของพ่อของแม่นะครับอาศัยอยู่ที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะครับเป็นเมืองขนาดใหญ่นี่นะครับบุคคลที่ผลิตสายล่อฟ้าขึ้นมานั่นก็คือเบนจามินแฟรงคลินเป็นชาวสหรัฐอเมริกาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาด้วยครับผมนะครับแล้วสมาชิกกลุ่มฟรีเมสันแมนครับเป็นทั้งนักการเมืองนะครับเป็นนักปฏิรูปเป็นนักวิทยาศาสตร์เป็นนักปรัชญานักเขียนเป็นช่างภาพพร้อมแล้วบัดนี้พอถึงช่างภาพก็คือพอลุงชวนลุงชวนเฮาก็เป็นทั้งนักวาดรูปก็อย่างก็จิตรกรจิตรกรครับนะครับอันนั้นเล่าวาดรูปเก่งๆเนี่ยป้อแซกก็ได้เด้ลูกเพิ่นข่อยบ่ลูกชวนข่อยซะนะคือสินับญาติไว้แท้นี่ข่อยนับเพิ่นต่อเพิ่นบ่นับข่อยก็ซ้ําเพิ่นนับเพิ่นอันภาษาอะไรนี่เนี่ยท่านเจ้าเบียกไอ้เผื่อเลยต่อไอ้มันเป็นคนหน้าบางมึงน่ะไอ้มาจับมึงบ่ข่อยอยากอายย้อนหลังน่ะสิเนี่ยบริภาษาอีสานวรรณคําขอเสนอคําว่าอ่ะน้องตามว่าไหนภาษาอีสานวรรณคําคําว่าหยังมื้อนี้คำว่าอีลีบออีลีบออืออีลีบอจริงๆหรอจริงๆหรออีลีเด้ออีลีบอจะตัวคอยวันนี้เจ้าตอนสิพาไปเบิ่งของดีอีสานขอเสนอคำว่าบักลิ้นฟ้าครับครับบักลิ้นฟ้าเป็นยังไงบักลิ้นฟ้าผมก็บ้านเฮาเอิ้นบักลิ้นฟ้านะครับพี่น้องครับแต่ว่าทางเหนือเอิ้นยังแบบฝักขี้นกนะครับฝักขี้นกฮะภาคกลางเอิ้นเพกาบ้านภาคกลางเอิ้นเพกาคุณสมบัติครับพี่น้องครับไปลวกแล้วก็ยำนี่นะครับแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆไปเผาไฟนะครับเผาไฟแล้วก็ขูดหนังมันออกนะครับมันก็สีขาวคนร้อนนั่นสินะครับบีบมะนาวราดนิดนึงแล้วก็น้ำปลาเหยาะชูรสนิดนึงนะครับพี่น้องแล้วก็จะกินกับลาบนี่อร่อยมากแล้วก็ใส่ตอนน้ำปลาผงที่รสประแดกเพราะนั่นก็สิไปกินกับลาบคือว่ากินตะมัดรสนะครับกินสดๆก็ได้นะครับพี่น้องครับแล้วใบอ่อนก็เป็นยาด้วยครับใบอ่อนก็ไปลนไฟแล้วก็มากินกับลาบนะครับไม่ว่าจะเป็นลาบปูลาบปลาก้อยปลาซิวกินได้หมดนะครับอันนี้บ้านเฮาเอิ้นหมากลิ้นฟ้านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนะครับฝักนึงก็ตกไปประมาณ30บาทนะฮะฝักนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าน้อยๆนะคุณตั้มนะครับราคาผมบ่แน่ใจว่าพี่สีดอกเล่าเรากินเป็นบ่บักลิ้นฟ้าว่าพี่สีดอกเล่าเราเป็นคนกรุงเทพฯเด้อพี่วิไลพรประจวบเราก็กินบ่เป็นนี่ไปตลาดนี่ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้หมากลิ้นฟ้ากลับบ้านนี่ผมไม่กลับเลยนะครับทำไมเหรอโหผมเอาไปกินน่ะมันรสชาติจังได๋โอ้โหรสชาติมันจะกลมกรอบขมนิดๆนะครับผมนี่อย่ากูรสชาติไปถามพี่พัดสุราษฎร์เฮากินทุกมื้อแม่นบ่คุณพัดสุราษฎร์กินทุกวันเลยครับผมเห็นตั้งแต่พ่อใหญ่ผมขูดเปลือกของต้นลิ้นฟ้ามาตับอันนั้นก็ตำใส่แตงนะครับใส่แตงโมนะครับเปลือกมันจะฝาดนะครับเปลือกของมันจะฝาดโอ้โหเล่ากันเลยบอกไทยเลยตัวโอ้ยอย่าพูดเลยตัวนี้ภาษากินกับเจ้าจันเดียวเลยจะมาแบบเล่าแค่เล็ดตัวเนาะเบิ้งตะการแตงโตของเราคอยคือเล่าอยู่บ่อยคอยคือคนอีสานอยู่ให้ประทับโอ้ยบ่แล้วคอยว่าคอยไปเจ้าผู้พิงเจ้าผู้พิงนะครับคอยว่าคอยไปทั้งยุโรปบ่ธรรมดาเด้พี่จ๋าบ่ธรรมดายุโรปเพิ่นสิเนี่ยแม่นธรรมดายุโรปนี่คอยเซาเบิ่งหนังฝรั่งเลยว่านั่งเถื่อนี่คือโทรศัพท์กันโทรหากันย้ำแรงสิเว้าไทยใส่กันเหมือนเดิมรถตัวเองนะคนตั้มนะฮะฮัลโหลตัวเองตัวเองไม่มาเหรอถ้าตัวเองไม่มาเดี๋ยวผมโทรไปหาตัวเองคนอะไรผีบ้าคุยกับตัวเองก็ได้เดี๋ยวสีสะเกียดกับอุดรคุยกันนะครับเว้าไทยนะครับซัวสิฮู้จักว่าเจ้าของเว้าไทยใส่กันเก็บกกดินบ่แห้งเลยข่าวต่อไปข่าวต่อไปโอ้มาอันเกี่ยวกับเรื่องบ่ค่อยดีปานใดนะอ้าวเพิ่นบอกว่าพี่ลึกโอ้ยพี่ลึกหนุ่มใส่กางเกงในตัวเดียวเอ้าผู้ใดใส่กางเกงใน3ตัวเนี่ยเจ้าเป็นบ้าบอกไอ้ก็ใส่ตัวเดียวกันผู้ใดเขาก็ใส่ตัวเดียวมันบ่ฟรีเลือกจังซั่นเด้เพิ่นบอกว่า
มุดทอมุดคอมุดทอแกหนาวมุดทอกาวาสิให้มันคลายหนาวนะครับปรากฏแล้วออกบ่ได้ออกบ่ได้เอาไปทออ่านซะผมตลกเลยเอาไปน้องต่ำว่าจังได๋ก่อนมันเป็นจังได๋ก่อนใส่ตัวเข้าได้เข้าได้พี่ลึกหนุ่มใส่กางเกงในตัวเดียวมุดทอแก้หนาวสุดท้ายออกบ่ได้ครับออกบ่ได้เป็นตาตลกขึ้นอย่างจากพระนครศรีอยุธยาบ่ล่ะครับนายณเรศนะครับพยัคฆชาติครับอายุ32ปีเพิ่นเป็นเจ้าหน้าที่นะฮะหน่วยกู้ภัยบ่แม่นเรศกปปส.ข่อยตัวบ่แม่นครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยาจุดร่วมใจทาเรือครับได้รับแจ้งมีประชาชนครับได้ยินเสียงคนร้องจากท่อระบายน้ำครับเบิ่งสภาพเพิ่นติล่ะครับมันคือหนีดอกมาดันกับซาดมาเกิดแต่ละเฮ้อบริเวณหน้าสำนักงานอบต.ปากท่าอำเภอท่าเรือครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยุธยาจึงรีบนำกำลังออกตรวจสอบนะครับที่เกิดเหตุครับได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือนะครับออกมาจากท่อซึ่งท่อดังกล่าวถูกปิดไว้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเข้าช่วยเหลือโดยการงัดฝาท่อขึ้นกระทั่งพบชายคนหนึ่งครับนั่งอยู่ในท่อระบายน้ำที่มีความสูงถึงประมาณ3เมตรครับเจ้าหน้าที่กับตะโกนบอกว่าจะลงไปช่วยเหลือนำตัวขึ้นมาแต่กลับทำให้ชายคนดังกล่าวตกใจมุดเข้าไปอีกครับพี่น้อง อยู่กลางท่อระบายน้ำก็เฮ็ดให้การช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาเกลี้ยกล่อมอยู่โดนประมาณ30นาทีชายคนดังกล่าวจึงย่อมออกมาเบื้องต้นกับพบล่ำตัวเต็มไปด้วยดินโคลนบ่สวมใส่เสื้อผ้า มีเพียงกางเกงในตัวเดียวเจ้าหน้าที่จึงซอยเหลือน้ำตัวขึ้นมานะครับก่อนพาไปล้างเนื้อล้างตัวทำความสะอาดแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลท่าเรือบัดที่นี่ทางเจ้าหน้าที่เพิ่นก็เปิดเผยว่ามีชาวบ้านพบชายคนดังกล่าวเดินเข้าไปในป่า เดินเข้าไปปากท่อระบายน้ำครับพี่น้อง ช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็ข้านเข้าไปในท่อจนไกลก็500เมตรกระทั่งหาทางออกบ่ได้นะฮะจนมีคนเดินผ่านมาผ่านไปนี่เสียนี่แหละครับก็เลยโทรแจ้งไปยังศูนย์นะฮะซึ่งทราบชื่อว่าจ่าเถาะเมืองอุดรโอ้ยข่อยว่าแล้วข่อยว่าแล้วชื่อคุณสมศักดิ์ดีเลิศครับอายุ32ปีเป็นเจ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่น้องพี่จ่าเถาะนี่แหละครับผมโอ้ท่อนี่คันมุดไปอยู่หมู่บ้านจัดสรรนี่โครงการใหญ่ๆนี่ครับมันเสื่อมกันไปเบิดได้ครับได้นะครับไป500เมตรละเกือบเป็นกิโลเลยฮะทางออกบ่ได้นี่ตายค่าท่อต้องสิบอกให้เด้อขอบคุณดับก่อนนะครับคุณประชาโพธิพิพิธน้องเอทางกาญจนบุรีกุพันวิทยานะครับคุณประชาโพธิพิพิธอันนี้กับการกุพันวิทยานี่ก็เป็นเพื่อน Facebook นะครับคุณวิไลบางแคคุณครูจำนงสุโขทัยนะครับปีนี้เป็นปีแพะหรือปียังปีแพะครับเป็นปีแพะอ้าวพ่อท่านได้กินแพะนะครับพี่ครับผมได้กินตลาดหัวนี่แหละพี่จิ้มมันทอดมาฝากกันนะครับเนื้อแพะแดดเดียวนะครับพี่วิทย์กับพี่จิ้มเพิ่นเอามาฝากเหมือนกันนะครับพี่จานิ้มบอกว่าอิ่มท้องเสมอถ้าเจอพี่จิ้มกับพี่วิทย์นะครับอยู่มอบพ่อเพื่อกับพี่จิ้มมันก็เฮ็ดไปตลอดนะครับเพิ่นไปเพิ่นบ่ไปมือเปล่านะครับกลับบ้านมันก็ซื้อนกหวีดไปพร้อมนะครับมาเพิ่นก็เอาหมูทอดนะครับปลาบอกมาฝากพร้อมนะครับซื้อเขาสังยศกับพร้อมครับถ้าเบิ่งเรื่องมือนี่ข่อยว่าบ่เสือเราสิเมาเสือของฝากมันไปกลับมันได้บ่เอามาให้กินแล้วยังบ่พอเลยยังสิมาซื้อของเขาอีกด้วยแล้วใจดีเรื่องเดียวไปกินมาซื้อนะครับนักสอบก็มีแต่หนังสืออ่ะนะครับไปเบิ่งความเดือดร้อนของพี่น้องชาวเชียงรายนะครับพี่น้องครับเวลายังพอเหลืออยู่นิดนึงนะครับชาวสวนยางคุณของเหินบอกว่าเวลาบ่ทันเหมือนอ่านต่อจ้าทอบ่ทันชาวสวนยางนะครับชาวสวนยางเชียงรายเหลืออดจี้กสิกรเกษตรนะครับช่วยชี้ราคาว่าซั่นเพิ่นว่าท้องถิ่นต่ําติดดินว่าซั่นเพิ่นว่านี่ครับเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัดเชียงรายจัดให้มีการประมูลราคายางพาราของกลุ่มเกษตรกรในเครือข่ายที่สํานักงานกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางหรือสกย.นี่ครับจังหวัดเชียงรายเลขที่468ทับ121นะครับโครงการบ้านดูเมืองใหม่ตำบลบ้านดูอำเภอเมืองเชียงรายนะครับโดยมีผู้ประกอบการภาคเอกชน3ไร่เข้าร่วมประมูลซื้อก้อนยางถ้วยที่เกษตรกรนำมาประมูลขายรายละประมาณ 1,000 กิโลหรือ 1,600 กิโลกรัมนะครับครับร่วมกันประมาณ2ตันซึ่งก็พบว่าราคาสูงที่สุดที่การประมูลซื้อกิโลกรัมละ20บาท90สตางค์โอ้ยนะครับพี่น้องซึ่งถือว่าสูงกว่าราคาท้องตลาดที่ตั้งเอาไว้นะครับสูงกว่าราคากลางที่ตั้งเอาไว้นะครับราคากลางที่ตั้งเอาไว้นี่2บาท50เอ่ย20บาท50สตางค์เป็นครั้งแรกนะครับที่ราคาสูงนะครับอันนี้90สตางค์นะครับนายสุวิทย์นะครับใหม่ที่ประธานเพื่อคายเพิ่นก็กล่าวว่าราคาประมูลซื้ออย่างผ้าลากที่เพิ่มสูงขึ้นดังกล่าวเป็นผลมาจากรัฐบาลทุ่มเทเม็ดเงินไปในระบบนะครับตามโครงการมูลพันธุ์กันชนผ่านตลาดกลางทั่วประเทศ6แห่งโดยนโยบายดังกล่าวส่งผลดีต่อยางแผ่นดิบรมควันชั้น3และก็ยางแท่งมากกว่าประสันพลวาด้วยครับครับผมส่วนยางก้อนถ้วยนะครับยังประเมินไม่ได้ว่า
จะได้รับผลดีมากน้อยแค่ไหนหรือยาวนานแค่ไหนนะครับแม้ราคาประมูลครั้งนี้จะสูงกว่าที่ผ่านมาซึ่งเคยประมูลขายได้นะกิโลละ16ถึง19บาทโอ้ยนะครับไปเทียบกับสมัยก่อน70บาทครับพี่น้องเอ้ย16ถึง19บาทมักจะต่ำกว่าราคากลางอยู่2ถึง3บาทเมื่อสันเมื่อบาทเอาอันนี้กับเวลามันเบิดแล้วครับพี่น้องเวลาเหมือนเวลาขอขอบคุณคุณพิกขอขอบคุณจ่าดิมขอขอบคุณทุกคนเพื่อน SMS มื้อนี้ผมก็สิเป็นนางจด SMS ของพี่น้องนะครับสิได้จัก8 9หน้าพล่ะมื้ออื่นก็สิเอามากลางอ่ะพี่น้องเบิ่งว่าพวกเรามีความจริงใจกับพี่น้องนะครับเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ